ต้องยอมรับชะตากรรมทำหน้าที่ฝ่ายค้านและต้องทำใจให้ได้เพราะในวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่เอาพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลแล้วนะคะการจะไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านต้องปรับตัวอย่างไรและจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรกับพรรคที่เคยบอกว่ามีลุงไม่มีเราและเขาก็มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของมาตรา112ด้วยค่ะชัดเสียยิ่งกว่าชัดกับการที่ไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลเห็นภาพการส่งเทียบเชิญอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ก็คงต้องบอกว่าเขากอดกันแน่แล้วและพรรคพลังประชารัฐจะทำอย่างไรได้ก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านนั่นแหละค่ะนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาแก้เกี้ยวว่าจริงๆก็พอจะทราบแนวทางแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ยอมรับรายชื่อรัฐมนตรีที่เราเสนอไปสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างขึ้นมาและพอมีมติออกมาแบบนี้มันก็ชัดเจนเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านส่วนเหตุผลที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ให้ความร่วมมือไม่ไปลงมติให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเราก็ชี้แจงไปแล้วว่าวันนั้นหัวหน้าพรรคติดภารกิจไปโหวตไม่ได้ถึงยังไงส.ส.ของพรรค39เสียงก็โหวตให้หมดดังนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะใช่สาระสำคัญคราวนี้พอพูดถึงเรื่องที่ว่าใครที่ไม่ทุ่มเทก็ถูกทุ่มทิ้งก็เป็นเช่นนี้นี่เองนะคะผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าแบบนี้นะเวลาทำงานกันไปเนี่ยนะคะส.ส.ฝั่งร้อยเอกธรรมนัสโหวตแบบที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคจะทำยังไงคุณชัยวุฒิก็บอกว่ามันเป็นเรื่องและแนวคิดของเขาตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอบไม่ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรค่ะสำหรับการประชุมพรรคนั้นก็มีเป็นประจำอยู่แล้วคุยกันตลอดวันนี้เราต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนำเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของการทำงานร่วมกับพรรคประชาชนตรงนี้มีคำถามมากค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินกันว่าเมื่อตอนเป็นพรรคก้าวไกลเขาก็บอกว่ามีเราไม่มีลุงแต่ณวันนี้ลุงจะต้องไปทำงานด้วยกันกับเราแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรคุณชัยวุฒิรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าอดีตมีแนวคิดทางการเมืองที่ต่างกันก็ต้องพูดคุยกันวันนี้ไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลมีหน้าที่ในการอภิปรายการลงมติก็ต้องดูว่าจะไปในทิศทางใดเรื่องการแบ่งเวลาอภิปรายก็คงจะคุยกันได้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องนั่นคือมาตรา112พรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาชนเดินเหมือนกับเป็นเส้นขนานผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ตรงประเด็นคุณชัยวุฒิก็เลยบอกว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นในทางเดียวกันทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันไปพรรคร่วมฝ่ายค้านในอดีตก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกเรื่องอย่างเรื่องมาตรา112ก็มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้ไหนๆได้คุยกับผู้สื่อข่าวรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็มองทิศทางการเมืองในบ้านเราว่าจากนี้ไปนี่คือการเมืองแบบดูดส.ส.ไม่มีระบบการเมืองที่ชัดเจนไม่ทำตามข้อตกลงเชื่อว่าสุดท้ายจะมีการขัดกันทะเลาะกันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวการเมืองก็จะไม่นิ่งไม่ราบรื่นสุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่ได้